เรื่องย่อหนังไทยในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องไอ้ซ่าบริษัทผู้สร้างบางกอกสโคปภาพยนตร์เสนอไอ้เสือที่ว่าแน่ไอ้สิงที่ว่าเยี่ยมอย่ามาเทียบไอ้ซ่านำแสดงโดยสมบัติเมธานีในนาชีวานันสายันจันทรวิบูลธาริกาธิดาทิพย์จิรวัตรจารุวิจิตดามตัสกรรองข้อมูลคดีทัศเอกทัศชูศรีมิสมมนจิ๋มปฏิมาลอต็อกถวันกิริวัตรกับการแสดงโดยอนุบาทบุญนาคเป็นภาพยนตร์35มม.บันทึกเสียงภาคในฟิล์มเข้าฉายเมื่อวันที่17มิถุนายนในปีพ.ศ.2521ฉายที่โรงภาพยนตร์พารามาวสำหรับเรื่องย่อไอซ่าเริ่มจากจอมแสดงโดยสายันจันทรวิบูลเด็กหนุ่มขนองชอบคบเพื่อนเสเพและเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนเก่งอยากทำตัวเป็นนักเลงพ่อของจอมเป็นเสือชื่อเสือเก่งที่เพิ่งตายไปพ่อของจอมตายในต่างเมืองจอมยังอยู่กับน้องสาวชื่อวันเพ็ญแสดงโดยในนาชีวานันพ่อของจอมมีข้อประทุษสัตว์และมีหลักฐานนับว่าเป็นผู้ร่ำรวยทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้กับจอมซึ่งจอมเองก็มีเพื่อนคู่หูแต่เล็กๆรองแสดงโดยรองข้อมูลคดีและจิ๋มแสดงโดยจิ๋มปฏิมาก่อนตายนับประทุษสัตว์ทั้งหมดรองและจิ๋มเป็นเสมือนผู้ดูแลและที่ทานน้ำแห่งหนึ่งจอมกับรถจิ๋มจะเข้าเมืองเพื่อไปหาเจิดแสดงโดยดามดัสกรเพื่อนนักเลงในเมืองและไปหาเรไลแสดงโดยธาริกาธิดาทิพย์โสเภณีคู่ขาขณะที่จะข้ามทานน้ำจอมพบกับพรานแสดงโดยสมบัติเมธานีหนุ่มพลเรือนที่ขับรถจี๊ปมาแต่เครื่องเสียอยู่ในทานน้ำจอมได้พบกับพรานพรานห้ามไม่ให้จอมข้ามทานน้ำเพราะจะติดหล่มและขอความช่วยเหลือจอมไม่ยอมช่วยและไม่เชื่อพรานเพราะไม่พอใจที่พรานเรียกเขาว่าไอ้หนูจึงข้ามทานน้ำและย่อยเย้ยว่าทานน้ำนี้อยู่ในที่ดินของเขาและข้ามประจำแต่แล้วรถของจอมก็ติดลมเครื่องดับเพราะปรากฏว่ารถบรรทุกได้มาติดลมไว้ล่วงหน้าตรงนั้นเลยทำให้น้ำตรงนั้นลึกกว่าที่เคยทั้งคู่ต่างก็คอมเมนต์กันและต่างก็แก้ไขรถของตนพรานแก้ไขรถได้ก็ไม่ยอมช่วยจอมหลังจากนั้นพรานขับรถไปในเมืองพบในอำเภอแสดงโดยทัศเอกทัศในอำเภอมาเจอหน้าพรานก็ตกใจปรากฏว่าพรานเป็นนักเลงเกเรและเสือร้ายคู่หูของพ่อของจอมในอำเภอขอร้องให้พรานอย่ามาก่อเรื่องเหมือนแต่ก่อนพรานก็ให้คำรับรองและอยากรู้ว่าฝังศพของพ่อจอมไว้ที่ไหนเพื่อจะไปเยี่ยมศพเมื่อนายอำเภอรู้นายอำเภอจึงจำใจต้องพาไปพรานไปเยี่ยมศพเพื่อนและสอบประวัติของจอมถามหาบ้านของจอมนายอำเภอก็บอกลักษณะให้และบอกลักษณะของจอมเพราะบอกว่าจอมชอบกินเหล้าเล่นการพนันคบกับเพื่อนเสเพและติดโสเภณีที่ชื่อเรไลอยู่ในเมืองหลังจากจอมแก้รถที่ติดลมเสร็จก็เข้าไปในเมืองเพื่อไปกินเหล้ากับเจิดและพากันไปเที่ยวซ่องพบกับเสืออินแสดงโดยถวัลย์คิริวัตรก็มีเรื่องชกต่อยกันขึ้นจอมถูกลุมพอดีจังหวะพรานไปเห็นเหตุการณ์ก็ไปยืนดูจนจอมถูกต่อยสลบพรานจึงพาจอมกลับบ้านมาที่บ้านของจอมพรานก็ได้พบกับวันเพ็ญแม่แววแสดงโดยชูศรีมีสมมนรองจิ๋มสมาชิกในครอบครัวทุกคนตาตกใจเห็นจอมสลบก็ช่วยกันแก้ไขแต่พรานก็ห้ามไว้และทำตัวเป็นเจ้าของบ้านถือสิทธิ์และแสดงอำนาจอย่างเต็มที่ทำให้ทุกคนเกลียดชังแต่ไม่กล้าเพราะรู้ดีว่าพรานเป็นใครมาจากไหนเมื่อจอมฟื้นขึ้นมาจึงรู้ว่าพรานคือเพื่อนเก่าของพ่อที่พ่อเกิดทำพิธีกรรมปราดไว้ให้กับพรานให้พรานมีสิทธิ์ในบ้านและทรัพย์สินทุกชิ้นให้เขาเป็นผู้ปกครองของจอมเป็นผู้พิจารณาว่าเมื่อไหร่จอมจะเป็นคนดีมีครอบครัวและสมควรจะได้ทรัพย์สินพรานก็จะมีสิทธิ์จะยกทรัพย์สมบัติให้แต่ถ้าทำตัวไม่ดีพรานก็มีสิทธิ์จะยกสมบัติทั้งปวงให้กับสาธารณประโยชน์จอมต้องยอมพรานพร้อมทั้งวันเพ็ญแม่แววรองและจิ๋มแต่ทุกคนก็เป็นคู่อาฆาตไม่เบื่อไม่เบากับพรานมาโดยตลอดพรานทำตัวเป็นเสมือนกับพ่อของจอมและปกครองทุกคนในบ้านจอมเอาความกับแค้นไปเล่าให้เจิดฟังทั้งสองรวมหัวกันคิดจะเล่นงานพรานนายอำเภอเตือนพรานว่าเด็กกับพวกคิดจะฆ่าพรานแน่แต่พรานก็บอกว่าไม่กลัวและจะหาทางดัดนิสัยให้จอมเป็นคนดีให้ได้พรานจึงเริ่มขัดขวางกดขี่จอมมากขึ้นพรานเองก็ถูกลองด้วยต่างๆแต่ก็แก้ไขได้ทุกครั้งไปแล้วก็ได้ชัยชนะจอมที่ต้องทำงานแทนที่จะเที่ยวเสเพอย่างเก่าทุกคนต้องจำใจทำตามพรานเพราะพิธีกรรมของพ่อจอมระบุไว้พรานคิดหาเมียให้กับจอมก็เขียนหาทางไปรษณีย์แล้วเลือกตัวผู้หญิงที่จะเป็นเมียของจอมตามที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งได้พบกับคุณสุทธิลาคุณสุทธิลาก็เข้าใจพรานที่จะเอาตนมาเป็นเมียตามที่แจ้งไว้แต่พอรู้ว่าไม่ใช่ก็ประชดให้ให้เอาแพรแสดงโดยจิรวัตรจารุวิจิตผู้หญิงที่รับใช้ที่ตัวเองรับอุปการะเป็นเมียแทนพรานชอบใจก็พาแพรมาให้จอมและบังคับให้จอมไปรับ
จอมหลงไหลเลไลคู่ขามากแต่เลไลแม้จะเป็นโสเภณีก็เป็นคนดีและรักจอมและสนับสนุนให้จอมมีเมียตามที่พรานหามาให้และพยายามเลือกติดต่อกับจอมพรานพาตัวแพรมาให้จอมและตามหาตัวจอมจนพบและพาไปแต่งงานจอมตกใจมากเพราะแพรมีลูกติดมาด้วยและพานบังคับให้ต้องแต่งเพราะทุกคนในบ้านกับแค้นแทนจอมแต่หาทางแก้ไขอะไรไม่ได้แพรเป็นคนที่น่าสงสารพรานเป็นห่วงพานจัดการฉลองการแต่งงานให้กับจอมจอมกับอับอายชาวบ้านและเพื่อนฝูงที่มีเมียมีลูกติดและมีลูกเพราะถูกข่มขืนพรานบังคับให้กับจอมสนุกสนานและพาแพรออกไปต้อนรับแขกแพรไม่รู้ตัวว่าพรานบังคับให้จอมแต่งงานด้วยแพรก็ไม่พอใจพรานจอมได้โอกาสก็เลยแก้กล่อมให้แพรเป็นพวกกับตนและตบตาพรานจอมให้เจอท้าทางเกลี้ยกล่อมเสืออินหมดร่วมมือปล้นทรัพย์สมบัติของตัวเองเพื่อหาทางฆ่าพรานหากฆ่าไม่ได้ก็จะเอาสมบัติไปเป็นของตัวเองพรานไม่รู้ความจริงก็ป้องกันทุกอย่างจนกระทั่งตกเป็นเหยื่อของจอมจนแทบเอาชีวิตไม่รอดพรานบาดเจ็บและไม่มีใครเหลียวแลจอมถูกเจอและเสืออินหักหลังแทนที่จะได้ทรัพย์สมบัติของเขาที่ปล้นไป2คนกลับเอาไปครอบครองเองจอมเอาเรื่องทั้งหมดกลับมาปรับปั้มกับวันเพ็ญแม่แหววรองฉิมแพรรู้ข่าวก็แอบมาบอกพรานพรานก็เข้ามาด่าว่าจอมเพราะเขารู้ตัวแล้วว่าที่เขาทำดีทั้งหมดนี้ทุกคนเห็นว่าร้ายคนเราถึงกับปล้นของตัวเองที่พ่อนั้นเหนื่อยยากหาสะสมเอาไว้ให้เมื่อไม่ยอมรักษาแล้วเขาเป็นคนอื่นจะมารักษาไว้ทำไมเขาขอจากไปเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเจตนาบริสุทธิ์ต่อลูกของเพื่อนผู้พี่จริงๆและไม่ได้หวังผลอะไรและในฐานะที่เขาเป็นเสือเก่าเจิดและเสืออินทำตัวครั้งนี้เหมือนลบเหลี่ยมเสือเขาจะต้องตามปล้นทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาให้ได้พรานไปคนเดียวเพื่อไปจนกับเจิดเสืออินและพวกซึ่งกำลังต้อนงวงต้อนควายจอมวันเพ็ญแม่แหววรองจิ๋นสำนึกตัวผิดก็ตามไปช่วยพรานปราบเจิดและเสืออินสำเร็จทุกคนทำให้ตระหนักในบุญคุณของพรานเมื่อพรานแก้แค้นสำเร็จก็จากไปจอมและทุกคนก็ไม่ยอมพรานจึงต้องอยู่ต่อไปและนี่คือเรื่องย่อหนังไทยกับภาพยนตร์ไทยเรื่องไอ้ซ่าจากการกำกับการแสดงของอนุมาตบุญนาคเข้าฉายเมื่อวันที่17มิถุนายนในปีพ.ศ. 2521ที่โรงภาพยนตร์พารามาก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆหนังไทยทุกท่านที่ไม่มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้อีกแล้วและในปัจจุบันเมื่อเหลือกากฟิล์มให้ชมวิดีโอหรือฟอร์แมตอื่นๆก็ตามก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง Cinemaya Studio เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆของทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอยโฆษณาทางวิทยุในอดีตและคลิปอื่นๆที่ตามมาท่านชมอย่างต่อเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนที่จะจบคลิปนี้ช่อง Cinemaya Studio เปิดรับสมัครสมาชิกสำหรับช่องนี้เพียงเดือนละ80บาทเพื่อสนับสนุนช่องของเราได้มีสายป่านที่ยาวนานและทำคลิปต่างๆให้กับท่านได้ชมอย่างตลอดไปสิ่งที่ท่านจะได้รับนั่นคือป้ายผู้สนับสนุนข้างชื่อของคุณในความคิดเห็นและอีโมจิสำหรับในการแสดงความคิดเห็นอย่าลืมเป็นแฟนเหนียวแน่นกับช่องCinemaya Studio เพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ